สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่5พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ดัชนีเซ็ตเนี่ยก็ปิดลบเล็กน้อยนะครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยไม่สามารถผ่านระดับ 1,628 ขึ้นไปได้นะครับแนวโน้มเองก็ยังคงเป็นเชิงลบอยู่นะครับหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวปตท.นะครับลงไปประมาณ 0.7% นะครับ Impact ต่อตลาดไปลบ 0.61 อันดับที่2เป็นตัวปตท. GC นะครับลดลงไป 1.6% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.39 จุดอันดับที่3เป็นตัว IVL นะครับลดลงประมาณ 1.8% impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.36 จุดอันดับที่4เป็นตัว B แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว Top นะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านระดับแนวต้านสำคัญนะครับก็คือซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มแถวบริเวณ 1,628 ตรงนี้ไปได้เนี่ยมันเลยทำให้เกิดแรงขายออกมานะครับและแรงขายเนี่ยเท่าที่ดูจาก Most Impact ก็ชัดเจนแล้วครับว่าเป็นทั้งกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มหลักๆอย่างกลุ่มธนาคารตรงนี้นะครับก็ยังคงทำให้ภาพรวมของเซตเองเนี่ยยังคงเป็นเชิงลบอยู่ระยะถัดไปนะครับก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าดัชนีเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวนะครับผ่านระดับ 1,628 ได้หรือเปล่าส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอย่างตัวอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับส่วนภาพทางเทคนิคนะครับอย่างที่บอกไปก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวนะครับแล้วก็ผ่านจุดเปลี่ยนแนวโน้มที่กรอบบนบริเวณ 1,628 ไปได้เนี่ยทำให้แนวโน้มเนี่ยยังคงเป็นเชิงลบอยู่นะครับมองกรอบแนวรับเนี่ยก็อยู่แถว 1,622 ถึง 1,618 นะครับถ้ายืนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุ้นฟื้นตัวอีกครั้งนึงนะครับเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรของการประกาศผลประกอบการออกมาบ้างนะครับเป็นแรงหนุนให้ดัชนีเนี่ยยังคงมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับแล้วก็ที่ต้องติดตามก็คือจะเป็นตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับถ้าหากว่าเปิดประเทศมาแล้วเนี่ยยังคงทรงอยู่ที่ระดับนี้ต่อเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นปัจจัยหนุนให้ดัชนีเนี่ยยังคงสามารถฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ